ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เหนมปรีท่านตอบคำถามประเด็นกรณีโศกนาฏกรรมเรือหลวงสุโขทัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมุมนึงเนี่ยท่านมอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปดูแลขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนชีวิตก็ต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดทุกคนต้องระมัดระวังอย่างมากที่สุดในการปฏิบัติงานแต่ท่านก็บอกว่าเห็นบางส่วนวิจารณ์กันเยอะแยะขอให้อยู่จะเรียกว่าอะไรท่านนายกใช้คำว่าคือเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องที่จะมาซ้ำเติมไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดจาให้ร้ายเสียหายนี่แหละประเทศไทยก็ต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งนะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังบ้างในการจัดการสถานที่ก็เห็นบางส่วนก็ที่ท่านวิจารณ์ไปแต่ย่อยๆหมดนะอะไรก็ขอให้อยู่ในความเรียกอะไรคนเสียชีวิตนะไม่ใช่เรื่องที่เลือกที่จะมาทำเติมไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดจาให้มันเสียให้ร้ายเสียหายนี่แหละคือประเทศไทยแหละเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรนั่นแหละครับก็ต้องยอมรับนะครับจริงๆที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันก็ไม่ใช่การซ้ำเติมนะน้องไบรท์ไปกำใจให้ซะด้วยซ้ำไปแต่ถ้าตั้งคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นอย่างไรขณะที่เมื่อวานนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาเห็นว่าจะมีการตั้งกระทู้นะแล้วจะเรียกร้องให้น้ำปรีมาตอบคำถามในฐานน้ำปรีกลาโหมด้วยตัวเองใช่ไหมคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะบอกว่าจะตั้งกระทู้ถามสดแล้วขอให้นายกมาตอบด้วยตัวเองและอยากจะให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยสมรรถนะ คำว่าเรือรบนะครับซึ่งรบได้3มิตินะครับมีความพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้แพ้โดยที่ยังไม่ได้รบเลยครับผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในสภาพรุ่งนี้นะครับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาแสดงความรับผิดชอบมาตอบกระทู้ถามสดในสภาพลเอกประยุทธ์ต้องสำนึกและมีความละอายเกรงกลัวต่อบอบต่อบาปสำนึกต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมครับผมเรียกร้องเลยนะครับปล่อยปละละเลยได้ยังไงครับคนเข้าไปเป็นร้อยเสื้อชูชีพไม่พอออกกลางทะเลเป็นไปได้ยังไงครับนี่หรือวิธีคิดของกองทัพไทยที่จะต้องจัดหาเรือดำน้ำมาอีก3ลำสู้กับตัวเองไม่ชนะแล้วจะไปสู้กับใครครับขณะที่กรรมาธิการทหารซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณพิชานชาวนะพัฒนพงษ์ชาวะพัฒนพงษ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่ากรรมาธิการทหารจะเชิญผบ.ทร.ผู้บัญชาการทหารเรือมาชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยทั้งหมดนะคะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะสภาพความพร้อมของเรือหลวงสุโขทัยเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดของกำลังพลแล้วการที่ผบ.ทร.ยอมรับว่าเสื้อชูชีพไม่พอทั้งที่เป็นถึงเรือรบและยังมีบางคำพูดของผบ.ทร.ที่บอกว่าถึงแม้จะมีชูชีพก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดชีวิตมันยิ่งสร้างความขุ่นเคืองต่อพี่น้องประชาชนและเกิดข้อสงสัยต่อการทำงานของกองทัพเรือมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของโศกนาฏกรรมซึ่งเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปมี